คุณผู้ชมครับก่อนการฝึกซ้อมช่วงเช้าประจำวันของสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดของเรานะครับวันนี้วันที่14กันยายนนะฮะเป็นวันครบรอบวันเกิดของเดเคเอิร์นพีรพงษ์เรือนนินนะครับก่อนการฝึกซ้อมสตาฟโค้ชทีมงานของเราก็เลยนำขนมเค้กนะฮะมาให้กับพี่เอิร์นเพื่อเป็นการอวยพรวันเกิดแล้วก็ให้ทางสตาฟโค้ชทีมงานนะครับร่วมกันร้องเพลงอวยพรวันเกิดให้กับพี่เอิร์นนะฮะในวันครบรอบวันเกิดวันนี้นั่นเองนะครับขอให้มีความสุขมากมากปีนี้กี่ขวบละ27แก่ครับซ้อมเริ่มเหนื่อยง่ายแล้วอุ้ยหน้ายังเด็กอยู่เลยไปทำบุญมาไปตอนเช้าไปมาแล้วพี่ครับสอนซ้อมเลยแบบอยู่ๆวันนี้อยู่ๆจะตื่นก็ตื่น8โมงอ่ะก็เลยไปเลยเข้าวัดเลยอ่ะมีความสุขมากขอบคุณครับคุณผู้ชมครับวันนี้โค้ชมาริโอยูรอฟสกี้นำลูกทีมนะครับมาฝึกซ้อมช่วงเช้าณสนามมาวินสเตเดียมช่วงเวลา10โมงเช้านะฮะเพื่อเป็นการเตรียมทีมความพร้อมก่อนที่เราจะเปิดธันดาโดมสเตเดียมรับมือการมาเยือนของฉลามชนชลบุรี FC ในโปรแกรมฟุตบอลไทยลีกนัดที่6ครับวันเสาร์ที่17กันยายนที่จะถึงนี้นะฮะแข่งขันกันช่วงเวลา19นาฬิกาตรงณสนามธันดาโดมเราได้มีโอกาสมาเตะในบ้านนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเกมยากๆก็ตามทีแต่เมื่อเราได้เล่นที่ธันดาโดมสเตเดียมเราจะได้กองเชียร์ที่ทรงพลังกลับมาให้กำลังใจเราที่สนามธันดาโดมนั่นเองล่ะครับต้องบอกว่าหลังจากนี้ไปต้นไปนะครับสโมสรเมืองทองของเราก็จะเจอเกมหนักๆแล้วก็ถี่ๆขึ้นเรื่อยๆนะฮะโดยขุนพลกิเลนพยองโค้ชมาริโอยูรอฟสกี้ก็พยายามโฟกัสเกมต่อเกมนะครับเดี๋ยวเรามองเกมที่เราจะพบกับทีมฉลามชนชลบุรี FC ในวันเสาร์นี้กันก่อนนะฮะชลบุรีเองปีนี้เล่นดีมากๆเลยล่ะครับเป็นทีมหนึ่งที่เก็บชัยชนะได้อย่างต่อเนื่องนะฮะนับว่าเป็นคู่ต่อกรที่สโมสรเมืองทองยูไนเต็ดของเราจะต้องวางแท็กติกให้ดีเพื่อที่จะเล่นเกมอย่างรัดกุมหวังในการคว้า3คะแนนในบ้านให้ได้นั่นเองล่ะครับแฟนคลับกิเลนพยองถามหาพี่ก๊อฟอดิศักดิ์ไกรสอนนะครับพี่ก๊อฟมีอาการตึงเล็กน้อยนะฮะก็ให้ทีมแพทย์ดูแลอยู่ที่สนามธันดาโดมนะครับก็ไม่ได้ออกมาฝึกซ้อมร่วมด้วยกับเพื่อนนะฮะก็เดี๋ยวต้องรอเช็คอาการบาดเจ็บกันก่อนนะครับว่าพี่ก๊อฟจะพร้อมสำหรับเกมที่เราจะเปิดบ้านรับมือการมาเยือนของทีมฉลามชนหรือไม่นะฮะยังพอมีเวลาในการเตรียมทีมอีกประมาณ2วันนะครับสำหรับโค้ชมาริโอยูรอฟสกี้ในการปรับแท็กติกต่างๆก่อนที่จะเจอกับโค้ชเตี้ยสะสมพบประเสริฐนะครับที่ช่วงนี้ทำทีมดีมากๆเลยนะครับฉลามชนเนี่ยโอ้โหชนะต่อเนื่องมาตลอดเลยนะฮะก็ฝากถึงแฟนคลับกิเลนพยองของเรานะครับร่วมมาให้กำลังใจกันด้วยนะฮะที่สนามธันดาโดมนะครับสังเกตได้จากวีคที่ผ่านมาที่เราไปเยือนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะฮะกองเชียร์บุรีรัมย์เนี่ยเข้ามาเต็มความจุสนามช้างอารีนาเลยนะครับก็กดดันนักเตะกิเลนพยองกดดันทีมเยือนอย่างเรามากๆเลยล่ะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันเสาร์นี้ถ้าเกิดใครว่างก็เรียนเชิญมาให้กำลังใจกันเยอะๆเต็มความจุของท้ายโดมสเตเดียมกันด้วยนะฮะรู้ว่าเป็นเกมยากนะครับแต่ถ้าเกิดมีกำลังใจจากกองเชียร์กิเลนพยองเนี่ยถึงแม้ว่าจะยากแต่นักเตะจะมีกำลังใจนะครับแล้วก็มีแรงผลักดันที่จะโชว์ความสามารถเล่นต่อหน้ากองเชียร์ของเขาเพื่อคว้า3คะแนนในวันเสาร์ที่ถึงนี้ให้ได้นั่นเองและนี่ก็คือภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมช่วงเช้าบางส่วนนะฮะที่เมืองทองทีวีของเราเก็บมาฝากครับ